สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่เกม The Forest เหมือนเดิมนะครับกับแพท 0.37 นะครับแล้วก็ก็อยู่ในพาร์ทที่11นะครับกับผมเอเจนต์เคคนเดิมเลยวันนี้ก็อยู่กับคุณแขกรับเชิญคนเดิมครับขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับผมตาสไลด์นอนครับเป็นไงกันบ้างครับเนาะหลังจากเราห่างหายกันไปนานแสนนานคุณผู้ชมแบบว่าคิดถึงแม้แบบความเกรียนของเราสองคนอะไรอย่างงี้ชมบอกว่าเฮ้ยมึงไปเฮ้ยโอเคผมขอแก้ไขอยู่เรื่องนึงก่อนนะที่ผมบอกว่าแพท0.37อะที่เป็นพาร์ทที่10เขาแล้วอะมันไม่มีอะไรอัปเกรดเลยเนี่ยผมขอแก้ไขอยู่อย่างนึงซึ่งผมไปเรียนรู้มาว่า จริงๆมันมีอัปเกรดนะคือสมมติว่าคุณจะอัปเกรดให้อุปกรณ์มันเร็วขึ้นเงี้ยสมมติว่าผมต้องการอัปเกรดขวานอันเนี้ยให้มันเร็วขึ้นใช่ปะผมก็ใช้น้ำยางบวกขนนกอันนึงปุ๊บแล้วก็อุปกรณ์ที่จะอัปเกรดเนี่ยมันสามารถแบบว่าพอเรากดอัปเกรดปุ๊บใช่ปะทุกครั้งมันก็คือมันจะแรนดอมจุดที่แบบว่าเอาขนนกไปแปะบนตัวอุปกรณ์เราให้เลยมันจะแรนดอมให้ใช่ปะแต่ในแพท 0.37 เนี่ยเราสามารถแบบว่าเลือกจุดที่เราจะแปะขนนกได้นั่นเองเนี่ยผมจะเลือกตรงนี้เห็นไหมมันก็จะแปะให้ตรงนี้เลยซึ่งปกติมันจะแรนดอมเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาขนนกแปะตรงไหนอย่างเงี้ยเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกเหมือนเป็นแบบการอัปเกรดอย่างนึงซึ่งผมก็ขอแก้ไขด้วยว่าตอนแรกไม่รู้จริงๆพอมารู้ทีหลังอ๋อมันมีเพิ่มมาอีกอันนึงแต่ด้วยว่ามันคงเป็นเรื่องเล็กน้อยมากผมก็เลยไม่รู้จะแบบว่าจะทำเป็นแพทไอ้พาร์ทที่ 10.5 มันก็ใช่เหตุใช่ไหมผมก็เลยเอามารวมในพาร์ทนี้ซะเลยมันสามารถทำอย่างนี้ได้นั่นเองเนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถแบบแต่งอุปกรณ์ของเราได้นั่นเองประมาณนี้โอ้ยเหี้ยเต็มหน้าโอเคครับอันนี้คืออัปเกรดที่มีเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งรู้นะของแพท 0.37 ส่วน 0.38 ถามว่ามีอะไรเท่าที่ผมดูก็คือผมรู้สึกก็มีของให้เราสร้างเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนั่นคือเจ้าสิ่งนี้ครับคุณตาลเราจะทำให้นี้อลังการใช่ไหมเปิดประตูดิเปิดประตูดิได้เปิดแล้วเห็นมันได้แล้ววะอะไรของมันเนี่ยอ๋อนี่ไงเนี่ยดูอลังการแบบว่าเป็นทางเดินแบบว่านี่ไงเนี่ยเป็นอันนี้เป็นอัปเดตของแพท 0.38 นะครับครับอ๋อได้แค่เลนแค่นี้หรือว่ายังไงมันเป็นเลนได้แค่นี้ก็คือเหมือนเอาหินมาเรียงไงแบบเป็นทางเดินแบบประตูเข้าเมืองโคตรเท่เลยไม่รู้สิก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้มันหน้าตาจะเป็นยังไงไงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทับประตูไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันไม่ตรงเฮ้ยคนป่ามาเอาเข้ามาเลยโอเคเข้าละได้ไหมวะไม่เกี่ยวกันเว้ยเนี่ยครับคุณผู้ชมมันก็ทำให้ฐานเราดูดีขึ้นแค่นั้นแหละไม่ได้ช่วยเชี่ยอะไรเลยจะอัพมาทำไมวะเนี่ยอะไรทำนองนั้นก็คือแบบว่าทำให้ฐานเราดูแบบไฮโซขึ้นเนาะความรู้สึกตอนแรกก็รู้จะมีอะไรตรงกลางด้วยแม่งมีแค่ข้างนึงก็เหมือนแบบเป็นทางเดินหรูๆขึ้นนั่นเองอันเนี้ยอ่านว่า Rocket Pad นะครับก็คือเหมือนเป็นทางเดินนั่นเองถ้ามันไม่เขียนว่า Rocket Street เนาะเป็นถนนอะไรเงี้ยถนนหินอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของอาวุธครับถ้าเป็นพาร์ทเก่าๆคือเวลาเราทำอาวุธติดไฟอย่างเงี้ยคือเอาผ้ามารวมกับขวานใช่ป่ะครับปึ๊บแล้วเราจุดไฟปั๊บอย่างเงี้ยเห็นมั้ยเราสมมติว่าเราไปในถ้ำใช่ป่ะเราทะลึ่งแบบเฮ้ยลงน้ำจุ๋มอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นแพทเก่าคือเราต้องแบบว่ามาคลิกครับเอาขวานขึ้นมาคลิกปุ๊บเอาผ้าพันใหม่แต่แพท 0.38 เนี่ยคือถ้าสมมติคุณเพิ่งใช้ได้ไม่นานเนี่ยเหมือนแบบเพิ่งผ่าทำได้ไม่นานเหมือนเมื่อกี้เนี่ยคือคุณไม่ต้องทำใหม่ครับคุณก็กดตัว L จุดใหม่ได้เลยอ้าวไม่จุดว่าอันไหนนี่เห็นไหมเห็นไหมมันก็จุดขึ้นมาใหม่ได้เลยคือคุณไม่จำเป็นแบบว่าต้องนั่งทำใหม่นั่นเองอะไรทำนองนั้นนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมจับไต่ได้นะว่า 0.38 นี่มาทำอย่างนี้ได้ด้วยอะไรงี้เดี๋ยว
ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแพท 0.38 ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะไปมาบอกอีกในทีในพาร์ทหน้าเลยแล้วกันส่วนวันนี้เราจะทำอะไรกันดีครับคุณตาลมีคนป่าไหมครับรู้สึกกระถานเราจะยิ่งใหญ่เกินไปไหมใหญ่เกินไปก็ใหญ่ของใหญ่ไปเรื่องที่อ่ะตกใจกันเองโอ้คือคนป่าเนี่ยไม่ได้สนใจเราเลยนะเว้ยตอนนี้มึงดูดิมันเดินแบบเออมึงทำอะไรกันนะครับไอ้สองคนมึงอะไรเงี้ยอัปเดตแพทใหม่กะขึ้นหัวเฮ้ยมันเห็นมึงละมันเห็นมึงละมันสนใจมึงละโอ้โหเยอะด้วยโอ้โหถอยไม่ไหวว่ะมัน AI มันไม่เหมือนเมื่อก่อน AI เดี๋ยวนี้บวกไม่ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้บวกไม่ได้เลยใช่ไหมมันอ้าวตายเลยจะกำลังจะบอกว่ามันเก่งมากขึ้นใช่ไหมเออใช่ขี้ไก่ขี้เกลือขึ้นมาเลยมันจับจุดไม่ได้ตอนนี้เพราะเมื่อก่อนคือเราเข้าไปบวกได้เลยไงคือเรารู้จังหวะแล้วไงเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อันนี้เขาปรับใหม่นั่นเองผมขอเสริมนะครับสำหรับคนที่เล่นแบบเล่นคนเดียวแล้วเล่นกับเพื่อนเนี่ยการสร้างฐานนะผมอยากให้แบบบอกเพื่อนๆนะเวลาสร้างฐานผมอยากให้แบบอ้างอิงจากแบบสูตรของผมก็ได้คือพยายามให้มีแหล่งน้ำอยู่ในฐานแล้วก็มีต้นไม้นะครับคือมีต้นไม้อยู่ในฐานข้อดีมันก็คือมันทำหม้ออย่างนี้ได้มันเป็นแบบที่เก็บทีสแนปนั่นคือแบบว่าเวลาผีไอ้คนป่ามันมาตบแบบว่าตบฐานพังเราจะมีแบบน้ำยางเนาะแบบว่าคอยซ่อมนั่นเองผมก็เลยอยากจะเสริมว่าน่าจะประมาณนี้นะอะไรงี้คือไม่ต้องใหญ่อลังการนี้ก็ได้แต่แบบอันเล็กๆแต่มีประสิทธิภาพก็พออ้าวแล้วนี่มาห้อยตายว้าฮ่าฮ่าไอ้ตาลจำไอ้นี่ได้ปะจอแดงจอแดงไอ้สัสจอแดงไอ้เหี้ยโดนตบทีเดียวจอแดงไอ้สัสออกไปทำไมเข้ามาดิเอาตายกูว่าตายเปิดประตูสิออกไปบูไม่เคยบอกกันอ่ะสู้ไม่ไหวว่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่แบบลุยได้เลยเดี๋ยวนี้มันมีทริคในการลุมก่อนคืออีกตัวนึงตกใช่ป่ะอีกตัวนึงก็แบบมาตกตามเลยอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันหนึ่งนะอันนี้ผมสังเกตอีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมผมว่าธนูพิษมีระยะเวลาแบบว่าจำกัดนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราทำแบบว่าเราทำธนูพิษทิ้งไว้ได้เลยไงแต่ในแพทใหม่รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเราทำทิ้งไว้แล้วเราไม่ได้เล่นเงี้ยมันจะมีระยะเวลาจำกัดนะผมดูแล้วอะเพราะผมจำได้ว่าผมทำธนูพิษไปแล้วนี่ What the fuck เราต้องมานั่งทำใหม่โอ้เอาแล้วเล่นรายการนะไอ้นี่อัปเดตใหม่เว้ยไอเวลาเราจะขว้างของอะมันจะมีลำแสงออกมารอเดี๋ยวดูไปดูเอาขวดที่ปากอู้อ้าวปกติมันจะเป็นแค่วงกลมใช่ไหมในนี้มันเหมือนว่ามีลำแสงพุ่งขึ้นฟ้าด้วยไหนเดี๋ยวลองมั่งไหนยังไงอะลำแสงนี่คือยังไงอะคือในวงกลมมันจะมีแสงขึ้นมาใช่ไหมปกติมันไม่มีใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นแบบของใน 0.38 เนาะที่คนพบอีกอย่างนึงสดสดเลยนะอันนี้สดสดเลยนะแบบไม่มีในสคริปต์เลยนะเนี่ยอะไรอย่างนี้ขอมั่งเออก็ดีนะเด็กไทยขึ้นบางทีแบบโยงยากบางมันก็ไม่เห็นใช่ไหมล่ะมันก็แบบมันก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นเนาะแต่กูอยากให้มันมีนะว่าแบบมันน่าจะบอกระยะแบบย้อยโปรเจกต์ตายด้วยเนาะจะดีมากเลยอะไรอย่างงี้ระยะย้อยใช่ไหมกว้างไปจะย้อยคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเหมือนที่มันขึ้นในเครื่องดีถินนะเออที่มีแบบบอกระยะย้อยได้ด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยยังเหลือตัวนึงนะโอ้ยจะเอาเหรอนี่ให้รู้กันบ้างว่าไผเป็นไผอ้าวไอ้นี่เหลือแต่กระดูกไปเลยงั้นขอกระดูกหน่อยแล้วกันนะฮาร์ฟโอ้แม่งโหดกันนะครับโหดยิ่งกว่าคนป่าอีกนั่นคือเราสองคนนั่นเองโคตรโหดอ่ะเหมือนเกาะมันแตกได้ด้วยนะคราวนี้ที่สังเกตดูอ่ะคือเมื่อก่อนไอ้เกาะสีเหลืองกับเกาะสีส้มมันจะแยกกันนะจำได้ปะ
แต่นี้ถ้าเหมือนคนป่าเวลามันตบเรามากๆอ่ะคือมันเหมือนแบบมันตบรถทั้งสองเกาะเลยนะเกาะกันหนาวด้วยอู้เหี้ยตกใจเปิดประตูมาแม่งยืนหลอนเลยครับโอ้หักประตูเลยอุ้ยอุ้ยตบกูได้อยู่ข้างบนอ่ะโอเคครับกูไปeat อาหารก่อนนั่นเองใช้ภาษาอังกฤษได้เฮี้ยมากนั่นเองเรื่องเกาะกระดูกเนี่ยผมต้องขอเอ่ยขอบคุณเนาะผู้ชมนี่ชื่อว่าจ่าเมฆนั่นเองถ้าผมอ่านผิดนี่ขออภัยด้วยซึ่งเขาคอยไกด์ไลน์เรามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเรื่องเกาะกระดูกเรื่องอะไรเงี้ยด้วยเออก็ต้องแบบว่าขอขอบคุณนิดนึงตอนแรกไม่รู้ชื่อตอนท้ายมารู้ชื่อเขาเขาแนะนำเราอีกอย่างนึงก็คืออะไรนะมันสามารถเอาระเบิดกับอันนี้น้ำยางอะเออมารวมกันเว้ยแล้วเวลาปลาบอสอ่ะมันเข้าแล้วนะมันจะติดที่ตัวบอสเว้ยแบบไอ้ตัว6ขาอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังแบบไม่มีโอกาสได้ลองเลยทีเดียวล้นครับมันได้ปะที่ได้พอเอาน้ำเขาบอกเอาน้ำยางผสมกับระพวกระเบิดอะไรเงี้ยเออได้ด้วยได้ด้วยได้ครับคือเขาบอกว่าเวลาปลาไปมันจะแบบว่าติดที่ตัวบอสเลยอะไรเงี้ยแล้วมันจะแบบระเบิดมันจะไม่กิ้งเขาว่าอย่างงี้เราก็เออขอบคุณครับในเทคนิคอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ลองเลยเพราะเรายังไม่เจอคนป่าแบบว่า6ขาที่มันมากกว่า6ขาที่โหดๆเลยไงเจอแต่ลูกกระจอกตลอดเลยช่วงเนี้ย Good morning นะครับเช้าอีกแล้วนั่นเองเช้าแบบไม่มีอะไรทำด้วยนะเฮ้ยมานั่งฟันนี่ทิ้งแม่งเลยเด้มันมาสร้างอาณาเขตทับเราได้ไงเนี่ยเออให้รู้บ้างว่าแถวนี้ไผเป็นไผโอเคครับเราก็ขอตัดจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเหมือนก็วันนี้มาเล่นๆเอาฮาๆเนาะผู้ชมอะไรทำนองนั้นก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดถูกใจเพจใน Facebook แล้วก็ Subscribe YouTube ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปร่วมลุ้นกิจกรรมของคุณตาลสไลด์หนอนด้วยนะครับเหมือนทุกทีละอะไรทำนองนี้ครับฝากด้วยนะครับเพจตาลไอทีนะครับโอเคงั้นแค่นี้เนาะเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับครับบ๊ายบายครับ